ขาไม่ดูแลดูบ้านไปขึ้นเองนะคะเขาไม่ได้บ้านเคยดูไม่ได้การทำไปกับอะไรหัวคมบ้านโบราณแล้วก็บ้านเขานะคะบ้านโบราณสวยไม่ได้ปลูกใจแดงนะคะแล้วก็ตัวเชื่อมจะเป็นนั่นน่ะนี่โอ้ไม่ใช่ปูนเราจะส่งสายนะคะว่าบ้านจะเหลือได้ไงเรื่องในอีกที่ยังไม่ได้เผาทนฝนได้ยังไงเราสังเกตเห็นว่ามันจะอยู่บนภูเขาแล้วก็บ้านของเขาเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูเนาะเขาจะขิงแม่น้ำร่องน้ำเลยร่องน้ำแล้วก็ให้มันไหลเข้าลงไปในคลองทำไมมันอยู่ที่สูงนะคะมันจะได้ถ้าบางบ้านไม่ฉับมันจะมันไม่ขังใช่ไหมมันจะไหลผ่านเนื่องจากมันเป็นโซนเขาเนี่ยน้ำก็จะไหลอันนี้วัดค่ะวัดประจำหมู่บ้านวัดฝอยนี่ก็เป็นของมากนี่เป็นใหญ่ใหญ่วัดในหมู่บ้านวัดในหมู่บ้านของเชียงตุงเราก็ถ่ายรูปช่างเหมือนกันถ่ายรูปช่างคณะทัวร์ท่องเที่ยวหมู่บ้านหมู่บ้านแบบโบราณผสมกับผสมกับดินแดงนั่นน่ะสิจะมีเสาไว้ที่ด้านระบบบ่อระบบบ่อครับการตักน้ำจากบ่อคือมันงานจริงนะนี่เนาะประหยัดแรงไปเยอะไม่ออกแรงเท่าไหร่เลยใช่แต่ก่อนนี้เอาโยนอย่างเดียวไม่มีอันนี้ช่วยแล้วสาวเต็มเลยยิ้มใสเดี๋ยวนะใส่แถวเลยอ่ะอุ่นๆถ้าตอนเช้าๆตีสามครับดูตรงนี้ทำอะไรนะตักน้ำขึ้นมาจากเทความใสเย็นไหมเย็นถ้าตอนเช้าๆนี่จะเย็นเจี๊ยบตอนเช้าน้ำสูตรสุดยอดเลยอ่ะลองลองใช้คนไหนได้ครับกราบพระในวัดอยู่เชียงใหม่ครับอยู่ที่เชียงใหม่ดีเชียงใหม่ดีสบายดีวัดเชียงตุงขอให้ครั้งเดียวที่นี่นะครับท่านได้กี่วันแล้วครับกับ3ผมกับ3เลยครับกับ3เลยมาถึงวันนี้ครับวันนี้ผมก็ปวดไข้หนาวจะไหนแล้วครับมาเมื่อวานเนี่ยเดือนแล้วมันหนาวสภาพวัดในเมืองเชียงตุงนะครับพวกเราชาวคณะก็มากราบนมัสการพระสงฆ์